CAI สุขุมสุขคนเด้อค่ะมาพบพอกันอีกคือเก่ากำนองพิมพ์มีสีอีสาน USA จ้าเป็นเพจน้อยๆเพจหนึ่งเนาะค่ะทีจะตั้งขึ้นมาเพื่อทีสีนำเสนอชีวิตเรื่องราวความเป็นอยู่ในชนบทอเมริกาจากรัสเฟสเวอร์จิเนียค่ะน้องพิมพ์มีเป็นคนจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องสำเนียงการเว้าการจากกะสิออกเนอๆประมาณนี้ล่ะค่ะได้อาศัยอยู่ที่รัสเฟสเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าปีที่7แล้วจ้าพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ของน้องพิมพ์มีเนาะค่ะกะพ่อแม่เฮ็ดไทเฮ็ดนาเป็นลูกเซ้าไฮเซ้าหน้านี่แหละจ้ะพี่น้องค่ะหลักกะได้พบรักหลักกะแต่งงานกับสามีเนาะค่ะหลักกะใหญ่มาอยู่ที่หลักๆนี่ค่ะพี่น้องชะตาฝ่าลิขิตมาเนาะจ้ะพี่น้องค่ะบ่คิดบ่ฝันว่ามือนึงนะคะจากชนบทนะคะกะยังยินดีต้อนรับเขาสู่ชนบทอีกคือเก่าเนาะจ้านี่คือสภาพแวดล้อมนะคะแถวเมืองน้อยๆนะคะรัฐน้อยๆที่น้องพิมพ์อาศัยอยู่จ้ะพี่น้องน้องพิมพ์มีนะคะอาศัยอยู่ที่เมืองเชเปิร์ดทาวน์เนาะจ้ะรัสเวสเวอร์จิเนียจ้ะพี่น้องคะซึ่งก็บ่ไกลจากเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาปานใดเนาะค่ะตั้งแต่มามือแรกเนาะค่ะพี่น้องคะก็ได้เห็นได้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองเพิ่นเนาะค่ะก็สภาพแวดล้อมนะคะที่น้องพิมพ์อาศัยอยู่นะคะพี่น้องมีสภาพคือจังอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะแตกต่างกันที่ฤดูหนาวหรือว่าหิมะเท่านั้นจ้ะพี่น้องถ้าแม่นช่วงหน้าร้อนนะคะว่าแม่นประเทศไทยเฮาเลยล่ะจ้าผู้คนส่วนใหญ่อยู่นี่กะอยู่กับธรรมชาติค่ะพี่น้องค่ะอยู่แบบพอเพียงนะคะพอมีพอกินแล้วก็ที่สำคัญค่ะพี่น้องค่ะเป็นชุมชนเมืองน้อยๆนะคะที่เงียบสงบเนาะค่ะแล้วก็ความปลอดภัยสูงน้ำจ้าชีวิตความเป็นอยู่ในชนบทอเมริกาของน้องพิมพ์มีกับครอบครัวเนาะค่ะบอกได้ง่ายๆนั่นก็คือใส่ชีวิตแบบบ้านๆเลยจ้ะพี่น้องหาอยู่หากินตามธรรมชาติเนาะค่ะสำหรับพี่ท่านใดนะคะที่ติดตามน้องพิมพ์มาโดนนะคะกะสิได้ฮู้สิเห็นมาแล้วเนาะค่ะว่าน้องพิมพ์มีกะเขาปลานะคะหาเฮ็ดหาหน่อใหม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตในต่างแดนนะคะที่นำเสนอให้พี่น้องเฮาได้รับชมรับฟังนำค่ะและนี่ก็เป็นภารกิจตั้งแต่เมื่อวานเนาะค่ะที่ยังบ่เรียบร้อยจ้ะน้องพิมพ์มีกะมาเฮ็ดเพิ่มเติมอีกจักหน่อยเนาะค่ะนี่คือเตาผิงไฟหลังบ้านค่ะพี่น้องค่ะทีเจ้าของคนเก่าเพิ่นเนาะค่ะกะบ่ได้ใส่งานตั้งว่าหลายปีแล้วเนาะค่ะน้องพิมพ์มีกะมาทําความสะอาดออกจ้ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮากะนั่งนะคะจุดไฟหลังบ้านนะคะได้บรรยากาศปิ้งย่างบาร์บีคิวอีกรูปแบบนึงเนาะจ้ากะจังใดกะจังติดตามเบิ่งเด้อค่ะวิดีโอที่แล้วเนาะค่ะน้องพิมมี่ทายไปเนาะค่ะกะมีเอ้ยอายเพิ่นทักกันเข้ามาว่าต้นไม้หลายเนาะแม่นจ้ะพี่น้องค่ะต้นไม้อยู่นี่หลายคักเนาะจ้ะเนื่องจากว่านะคะเพิ่นกะบ่คอยตัดไม้ทำลายป่าเนาะจ้ะถ้าสิตัดได้นะคะกะต้องเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วเนาะจ้ะพี่น้องค่ะแล้วกะตัดลงมาทำความสะอาดนะคะเฮ็ดเป็นฟืนนะคะพี่น้องค่ะเป็นเตาผิงไฟในบ้านเพื่อเพิ่มความอุ่นในบ้านนั่นเองจ้าชีวิตในชนบทอเมริกากะสิประมาณนี้ล่ะจ้ะพี่น้องค่ะแต่ละครอบครัวเนาะค่ะกะมีฟาร์มเป็นของเจ้าของค่ะพี่น้องค่ะบ่ว่าสิเป็นฟาร์มงัวหรือว่าฟาร์มถั่วเหลืองปลูกผักเนาะค่ะแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะเป็นสิ่งที่ฝรั่งอยู่นี่นะคะเพิ่นกะเฮ็ดกันเป็นพื้นฐานเนาะค่ะสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทอเมริกาค่ะส่วนโตของน้องพิมพ์กับครอบครัวแล้วเนาะค่ะกะบ่ทันได้มีงัวหลายโตคือเพิ่นป่านี่ดอกจ้ะพี่น้องค่ะมีกันอยู่ 2-3 โตเนาะค่ะแล้วก็ได้ทำการเลี้ยงไก่นะคะเอาไว้ทักกินไข่จ้ะพี่น้องถือว่าเป็นการประหยัดไปอีกรูปแบบนึงเนาะค่ะอีกบ่โดนเนาะค่ะพี่น้องก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะการเอาไก่น้อยนะคะมาลงเลี้ยงเนาะจ้ะเริ่มตั้งแต่เพาะแบบแบะเบาะก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะตอนนี้น้องพี่มีก็มีลูกไก่ไว้พร้อมแล้วเนาะจ้ะจังติดตามกันเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะว่าการใช้ชีวิตในชนบทอเมริกาของน้องพิมมี่นี่เป็นจังใดแน่เนาะค่ะวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเพจหรือว่าทาง YouTube เนาะค่ะก็คือนำเสนอให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้เห็นเนาะค่ะว่าอยู่ต่างแดนอยู่อเมริกาเนาะค่ะกะใช้ชีวิตคือจังอีสานบ้านเฮานั่นล่ะจ้ะพี่น้องคะมีสุแนวสุยางเนาะจ้ะหากินหาอยู่ตามธรรมชาติจ้ะพี่น้องคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะลูกสาวนะคะเก็บไข่ไก่จ้ะพี่น้องคะของวิดีโอปีที่แล้วนะจ๊ะก็ถือว่านะคะเป็นเอียงที่ม่วนนะจ๊ะพี่น้องคะใช้ชีวิตอยู่ในชนบทแบบนี้ค่ะCan you count that showing? One, two, three.
Say no! Okay. That's close enough! Good job! Yeah. Give me knuckles! Oh, you want a hand five? Good job! Good job, buddy! Why did we on the...